ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอครั้งที่กวนอวิเยเวกวาดล้างกลุ่มอำนาจของตระกูลกวนนางได้ทำการทรมานบุคคลที่มีส่วนกับพิธีกรรมสาปแช่งเฉินเซียงจนขาดใจตายเป็นเพราะนางได้รู้มาจากตำราโบราณของหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาว่ายิ่งบุคคลเหล่านั้นได้รับการทรมานรุนแรงเท่าไหร่ก็จะลดทอนพลังคำสาปได้ดียิ่งขึ้นภายในร่างกายของเฉินเซียงเต็มไปด้วยคำสาปอีเทียนหลากหลายชนิดและคำสาปทั้งหมดมีการพัฒนาตัวเองตามความแข็งแกร่งของเฉินเซียงคำสาปอีเทียนบางชนิดยังหลับไหลอยู่ในร่างกายของเฉินเซียงโดยยังไม่ได้สร้างผลกระทบร้ายต่อเฉินเซียงแต่หากว่าคำสาปชนิดนั้นมีการพัฒนาจนตื่นขึ้นจากการหลับไหลมันก็อาจสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเฉินเซียงในเวลานั้นสำหรับคำสาปอีเทียนที่เป็นปัญหาต่อเฉินเซียงมากที่สุดก็คือคำสาปล่างลิขิตส่วนคำสาปที่จำกัดการเจริญเติบโตของร่างกายก็สร้างความรำคาญใจให้แก่เขาไม่น้อยแต่โชคดีที่เขาสามารถขจัดมันได้สำเร็จเกี่ยวกับคำสาปอีเทียนที่อยู่ซุกซ่อนอยู่ในร่างกายของเฉินเซียงอันที่จริงกลุ่มคนที่ประกอบพิธีกรรมสาปแช่งก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำสาปเหล่านั้นเป็นเช่นไรกล่าวคือในครั้งที่ประกอบพิธีกรรมสาปแช่งพวกมันก้มหน้าก้มตาอัญเชิญคำสาปอีเทียนอย่างเมามันโดยเอาเรื่องของปริมาณเข้าว่าท้ายที่สุดร่างกายของเฉินเซียงจึงเต็มไปด้วยพลังคำสาปที่ยุ่งเหยิงครั้งที่ได้รู้เรื่องนี้กวนอวิเย่ต้องเดือดดาลขีดสุดดังนั้นนางจึงสรรหาสารพัดวิธีการทรมานมาใช้ทารุณกรรมสมาชิกตระกูลกวนที่มีส่วนในพิธีกรรมสาปแช่งหลังจากตระกูลกวนและตระกูลเฉียนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกวนอวิเย่ก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหากว่าตระกูลกวนกับตระกูลเฉียนยังไม่รวมตัวก็มีโอกาสสูงที่จะถูกวิหารดวงชะตาบุกโจมตีจนล่มสลายแต่เมื่อสองตระกูลผนวกรวมก็ทำให้วิหารดวงชะตาต้องคิดหนักหากจะเคลื่อนไหวความแข็งแกร่งโดยรวมของขุมกำลังเฉียนกวนไม่ใช่ธรรมดาหากว่าวิหารดวงชะตาต้องการรุกรานพวกมันจะต้องวางแผนการอย่างรัดกุมกวนอวิเย่มายังคฤหาสน์ที่พักของเฉินเซียงนางนั่งผ่อนคลายอยู่ในห้องโถงอยู่ครู่ก่อนจะเดินไปที่หน้าประตูห้องเก็บตัวของเฉินเซียงเสี่ยวเซียงปัจจุบันพวกเรารวมตัวเป็นขุมกำลังเฉียนกวนแล้วและข่าวดีก็คือฝ่ายตระกูลเฉียนจับตัวบุคคลที่มีส่วนในพิธีกรรมสาปแช่งเจ้าเอาไว้โดยจะส่งเฉลยเหล่านั้นมาให้พวกเรากวนอวิเยเว่กล่าวปัจจุบันกวนอวิเย่ยังไม่รู้ว่าเฉินเซียงกำลังทำอะไรแต่นางเดาว่าเขากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากดังนั้นนางจึงไม่ได้คิดมากหากว่าเฉินเซียงจะไม่ตอบกลับท่านแม่ท่านจะต้องบอกให้สมาชิกขุมกำลังเฉียนกวนให้ความสำคัญกับดวงดาวในกลุ่มดาวเฉินเซียงกล่าวดวงดาวเหล่านั้นมีบทบาทที่สำคัญมากพวกเราจะต้องไม่ปล่อยให้ดวงดาวได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายดวงดาวมีความสำคัญอย่างไรหรือในอดีตพวกเรามีการใช้ประโยชน์จากดวงดาวในการดูดซับพลังงานและมีบางครั้งที่ดวงดาวถูกนำใช้สร้างพลังระเบิดกวนอวิเยเว่กล่าวดวงดาวสามารถใช้ดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์และชำระล้างให้เป็นพลังบริสุทธิ์ได้ดังนั้นพวกท่านจะให้ความสำคัญกับดวงดาวมากขึ้นเฉินเซียงกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะอธิบายรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะเข้าใจแล้วกวนอวิเย่กล่าวระหว่างนี้ข้าจะบอกให้ทุกคนให้ความสำคัญกับดวงดาวมากขึ้นนอกดาวเคราะห์ดวงเล็กอันเป็นที่ตั้งตระกูลเฉินชายหนุ่มผู้สง่างามจ้องมองดาวเคราะห์ดวงนั้นด้วยสายตาเยือกเย็นเฉินเทียนหูหากเจ้ายังมีความกล้าก็โผล่หัวออกมาซะชายหนุ่มผู้นั้นใช้พลังวิถีวิญญาณแปลงเป็นคลื่นเสียงพิเศษทำให้เสียงนั้นดังขึ้นในจิตใจของทุกคนในตระกูลเฉินเมื่อถูกยั่วยุจิตใจของเฉินเทียนหูก็เต็มไปด้วยโทสะแต่ทว่าเขาไม่หลงกลฝ่ายตรงข้ามเพราะตระหนักดีว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครและมีจุดประสงค์เป็นสิ่งใดแน่เหล่าว่าชายหนุ่มผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นซึ่งก็คือบุตรชายผู้ชั่วร้ายนามว่าเฉินอวินท่านพ่อพวกเราไม่สามารถทำอะไรกับชายคนนั้นได้เลยหรือมันเป็นคนที่ลงมือสังหารท่านแม่และยามนี้มันกำลังเย้ยหยันพวกเราอยู่ข้างนอกเฉินหญิงยี่กัดฟันชายคนนั้นแข็งแกร่งมากแต่พวกเราไม่ต้องไปสนใจเฉินเทียนหูกล่าวดาวของพวกเราได้รับการพัฒนาโดยวิหารท้าพิภพไอ้บัดซบนั่นเพียงลำพังย่อมไม่อาจบุกเข้ามาได้ในขณะนั้นเสียงของเฉินอวินก็ดังขึ้นอีกครั้งเฉินเทียนหูเจ้าคนตาขาวแน่จริงก็ออกมาเผชิญหน้ากับข้าซะเฉินอวินปลดปล่อยคลื่นเสียงอีกครั้งถ้าเจ้าไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเฉินเซียงก็รีบๆโผล่หัวออกมาได้แล้ว
เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงเฉินเซียงเฉินเทียนหูก็เกิดความกังวลใจแต่เพียงชั่วครู่ความกังวลนั้นก็หายไปเนื่องจากเขารู้ดีว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากและการคุกคามเฉินเซียงนั้นไม่ง่ายท่านพ่อเป็นไปได้หรือไม่ว่าพี่ใหญ่กำลังตกอยู่ในมือของชายคนนั้นกับวิหารดวงชะตาเฉินหนิงยี่ถามอย่างกังวลพี่ใหญ่ของเจ้าแข็งแกร่งมากวิหารดวงชะตาไม่สามารถเล่นงานเขาได้อย่างแน่นอนเฉินเทียนหูฝืนยิ้มเล็กน้อยกล่าวจบเขาก็นำตราหยกสื่อสารติดต่อหาเฉินเซียงปัจจุบันเฉินเซียงอยู่ในช่วงสำคัญของการบ่มเพาะดังนั้นเขาจึงไม่ตอบกลับเฉินเทียนหูในทันทีสิ่งนี้ทำให้เฉินเทียนหูอดกังวลเป็นไม่ได้อย่ามาเห่าหอนให้ข้ารำคาญเล่นเฉินเทียนหูปลดปล่อยกระแสเสียงตอบโต้แน่นอนพวกเจ้าไม่มีทางทำอะไรเฉินเซียงได้ข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกไม่ใช่วิหารดวงชะตาที่จะเล่นงานเฉินเซียงหากแต่เป็นขุมกำลังจากวัฏจักรแห่งอื่นเฉินอวินเย่หยันเจ้าเป็นพ่อของมันดังนั้นสมาชิกตระกูลเฉินของเจ้าจะต้องติดร่างแห่ไปด้วยขุมกำลังจากวัฏจักรแห่งอื่นเฉินเทียนหูต้องรู้สึกหวั่นวิตกเนื่องจากเขาตระหนักดีว่าวัฏจักรท้าพิภพยังอ่อนแอเกินไปหากจะเทียบกับวัฏจักรแห่งอื่นท้ายที่สุดวัฏจักรอื่นๆได้ก่อกำเนิดมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วขณะที่วัฏจักรท้าพิภพมีอายุไม่มากนักหากว่าเฉินเซียงอยู่ในเหตุการณ์นี้เขาจะรู้ได้ทันทีว่าวัฏจักรแห่งอื่นที่เฉินอวินพูดถึงก็คือวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลหวนย้อนไปในเหตุการณ์เผชิญหน้ากับเทพเจ้าหมื่นจักรวาลเฉินเซียงกำลังจะถูกบรรพการอำนาจพลังรังสรรค์กลืนกินตัวตนแต่แล้วเขาก็รอดมาได้อย่างฉิวเฉียดเหตุการณ์ดังทำให้บรรพการอำนาจพลังรังสรรค์เดือดดาลเป็นอย่างมากและมันไม่ต้องการปล่อยให้เฉินเซียงลอยนวลในเวลาต่อมาแดนศักดิ์สิทธิ์เทเนียได้เกิดการระเบิดตัวซึ่งทำให้ทางเชื่อมต่อระหว่างวัฏจักรท้าพิภพและวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลพังทลายลงเป็นผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถบุกรุกเข้ามาได้ง่ายนักหลังจากเฉินเซียงกลับมาถึงวัฏจักรท้าพิภพวัฏจักรท้าพิภพภายใต้การบ่มเพาะของเฉินหยวนซินก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแม้เฉินเทียนหูจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูนอกวัฏจักรแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะรอสัญญาณตอบกลับจากเฉินเซียงเฉินเทียนหูทางที่ดีเจ้าควรส่งมอบวิญญาณดวงชะตาให้กับพวกเราเฉินอวินกล่าววิญญาณดวงชะตาที่อยู่ในมือเจ้าย่อมเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ปัจจุบันวิหารดวงชะตาของพวกเราครอบครองกระดูกวัฏจักรหากได้รับวิญญาณดวงชะตาก็จะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพวกเจ้าจะไม่ได้รับอะไรจากข้าทั้งนั้นใส่หัวไปให้พ้นเฉินเทียนหูตะโกนเจ้าควรมอบวิญญาณดวงชะตาเพื่อที่วิหารดวงชะตาจะได้มีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านศัตรูจากนอกวัฏจักรเฉินอวินกล่าวหากเจ้าไม่ยอมส่งมอบวิญญาณดวงชะตาตระกูลเฉินของเจ้าก็จะต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าสังเวชอย่างแน่นอนเพราะวัฏจักรท้าพิภพจะเข้าสู่วิกฤตการครั้งใหญ่ใส่หัวไปให้พ้นเฉินเทียนหูไม่คิดจะเสวนากับฝ่ายตรงข้ามให้ยืดยาวถ้าอย่างนั้นตระกูลเฉินของเจ้าก็รอวันล่มสลายได้เลยเฉินอวินรู้ว่ามันไม่สามารถข่มขู่อะไรได้จึงทำได้เพียงจากไปเฉินเทียนหูไม่กลัวคำขู่ของเฉินอวินเพราะเขารู้ดีว่าเฉินเซียงจะไม่ยอมให้วัฏจักรท้าพิภพเกิดเรื่องแบบนั้นและไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าเขาได้มอบวิญญาณดวงชะตาให้กับเฉินเซียงไปแล้วหลังจากเฉินอวินจากไปมันก็ออกคำสั่งให้คนของมันแพร่กระจายเรื่องที่ตระกูลเฉินครอบครองวิญญาณดวงชะตาพร้อมกับเปิดเผยถึงความสำคัญของวิญญาณดวงชะตาการเคลื่อนไหวของเฉินอวินชั่วร้ายมากมันปล่อยข่าวเท็จโดยจงใจทำให้ตระกูลเฉินกลายเป็นจำเลยในสายตาขุมกำลังอื่นๆแห่งวัฏจักรท้าพิภพเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลเฉินจะกลายเป็นดั่งศัตรูของวัฏจักรท้าพิภพโดยจะต้องถูกขุมกำลังหลายฝ่ายตามล่าและเมื่อถูกกดดันหนักเข้าตระกูลเฉินก็จะยอมสละวิญญาณดวงชะตาเฉินเทียนหูตระหนักดีว่าแผนการของเฉินอวินเป็นอย่างไรและหากเป็นแต่ก่อนขุมกำลังตระกูลเฉินย่อมไม่อาจทนทานต่อสถานการณ์ที่กดดันนี้ได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันตระกูลเฉินมีวิหารท้าพิภพให้การสนับสนุนซึ่งเฉินเทียนหูเชื่อว่าตราบใดที่วิหารท้าพิภพยังคงอยู่ตระกูลเฉินจะไม่ถูกขุมกำลังอื่นๆต้อนให้จนมุมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าตระกูลเฉินจะได้รับทรัพยากรมากมายจากวิหารท้าพิภพก่อนหน้านี้เฉินเซียงขอให้หังเจียนเทียนช่วยดูแลขุมกำลังตระกูลเฉินซึ่งหังเจียนเทียนก็ได้รับปากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเฉินเทียนหูยังเป็นคนของมหาดวงชะตาซึ่งถือเป็นฝ่ายเดียวกับหังเจียนเทียนข่าวเกี่ยวกับวิญญาณดวงชะตาในครอบครองของเฉินเทียนหูและเรื่องของขุมกำลังนอกวัฏจักรได้แพร่กระจายไปถึงตระกูลกวนอย่างรวดเร็ว
หลังจากกวนอวิเยเวรู้เรื่องนี้นางก็ค่อนข้างเป็นกังวลเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะมีความขัดแย้งกับศัตรูที่ทรงพลังจากวัฏจักรอื่นนางไม่เคยรู้มาก่อนว่าวิญญาณดวงชะตาอยู่ในครอบครองของเฉินเทียนหูแต่หลังจากได้ยินข่าวนี้นางก็คาดเดาได้ว่ามหาดวงชะตาท้าพิภพจงใจทิ้งมันไว้ให้กับเฉินเทียนหูกวนอวิเยเวรู้มาว่าเฉินเซียงเพิ่งได้พบกับเฉินเทียนหูเมื่อไม่นานนี้ดังนั้นนางจึงสันนิษฐานว่าปัจจุบันวิญญาณดวงชะตาอาจไม่ได้อยู่กับเฉินเทียนหูหากแต่เป็นเฉินเซียงที่ถือครองไว้หลังจากได้รู้สถานการณ์ของตระกูลเฉินกวนอวิเย่ก็สั่งให้หลู่คุณฟงติดต่อหาเฉินเทียนหูโดยบอกว่าหากตระกูลเฉินตกที่นั่งลำบากตระกูลกวนของนางจะไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณดวงชะตาในครอบครองของเฉินเทียนหูพระวิหาร6ชะตารับรู้เรื่องนี้มานานแล้วดังนั้นพวกมันจึงส่งกองกำลังไปปิดล้อมดาวเคราะห์ตระกูลเฉินแต่ด้วยการมาของเฉินเซียงก็ทำให้กองกำลังของพวกมันถูกบดขยี้อย่างง่ายดายความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครานั้นร้ายแรงมากพระวิหาร6ชะตาไม่รู้เกี่ยวกับการมาของเฉินเซียงจึงคาดเดาไปว่ามันคือพลังของวิญญาณดวงชะตาและสิ่งนี้ยิ่งทำให้พวกมันคาดหวังที่จะได้รับวิญญาณดวงชะตามากขึ้นปัจจุบันพระวิหาร6ชะตาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าออกค้นหาดาวเคราะห์ตระกูลเฉินและถึงแม้เฉินเซียงจะเคลื่อนย้ายดาวเคราะห์ตระกูลเฉินออกไปยังกลุ่มดาวอันไกลโพ้นแล้วก็ตามแต่พระวิหาร6ชะตากับวิหารดวงชะตาก็สามารถค้นหาตำแหน่งดาวเคราะห์ตระกูลเฉินจนพบได้ท่านเจ้าตระกูลหากพวกเราไม่สามารถติดต่อเจ้าตระกูลน้อยได้ในยามนี้พวกเราก็จำเป็นต้องย้ายตำแหน่งโดยเร็วที่สุดอาวุโสหัวกล่าวข้าจะขอความช่วยเหลือจากวิหารท้าพิภพเฉินเทียนหูกล่าวแล้วจึงนำตรายกสื่อสารออกมาติดต่อหาหั่งเจียนเทียนผ่านไปไม่นานหวงเจียนเทียนก็ตอบรับการติดต่อแต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เฉินเทียนหูต้องหนักใจตาเท่าเฉินยามนี้ข้าเองก็ลำบากข้าไม่สามารถไปช่วยเหลือเจ้าได้เพราะกำลังต่อต้านขุมกำลังจากวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลพวกมันเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากหั่งเจียนเทียนกล่าวเสียงของเขาบอกชัดว่ากำลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบากเช่นกันตาเท่าเฉินตำแหน่งของเจ้าอยู่ไม่ไกลจากอาณาเขตดาราปีศาจเจ้าเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนก็แล้วกันหั่งเจียนเทียนกล่าวสถานที่แห่งนั้นถูกปิดล้อมด้วยผนึกประทับที่ทรงพลังดังนั้นการซ่อนตัวที่นั่นจะให้ความปลอดภัยแก่เจ้าได้อาณาเขตดาราปีศาจสถานที่แห่งนั้นเข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้นอกจากนี้ข้ายังได้ยินมาว่ากลุ่มดาวแห่งนั้นน่ากลัวมากเฉินเทียนหูกล่าวเจ้าจะกลัวอะไรลูกชายของเจ้าแข็งแกร่งมากแน่หล่ะว่าเจ้านั่นมีวิธีพาเจ้ากลับออกมาหั่งเจียนเทียนกล่าวเจ้ารีบๆไปซ่อนตัวได้แล้ววิหารดวงชะตากับพระวิหาร6ชะตาต่างก็พุ่งเป้ามาที่เจ้านอกจากนี้ขุมกำลังจากวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลก็รู้ว่าเจ้ามีวิญญาณดวงชะตาไม่แน่ว่าพวกมันจะพุ่งเป้าไปที่เจ้าเช่นกันหั่งเจียนเทียนรู้ดีว่าเฉินเซียงได้ผสานวิญญาณดวงชะตาเข้าไปแล้วแต่เขาคิดว่าการให้เหล่าศัตรูเข้าใจผิดว่าวิญญาณดวงชะตาอยู่กับเฉินเทียนหูสมควรเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วเพราะเขาไม่ต้องการให้เฉินเซียงตกเป็นเป้าหมายแน่นอนว่าเฉินเทียนหูก็ตั้งใจให้ตนเองตกเป็นเป้าหมายของศัตรูเพื่อจะซื้อเวลาให้เฉินเซียงเสริมสร้างความแข็งแกร่งเอาตามนั้นก็ได้ข้าจะไปที่อาณาเขตดาราปีศาจดูว่าไอ้หน้าไหนจะกล้าตามข้าเข้าไปที่นั่นเฉินเทียนหูกล่าวเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเฉินเซียงจะสามารถพาเขากลับออกมาได้จำไว้ว่าหลังจากเข้าสู่อาณาเขตดาราปีศาจเจ้าอย่าได้ยั่วยุปีศาจวิญญาณหนีกว่าเป็นอันขาดแม้พวกนางจะติดอยู่ในนั้นแต่พวกนางมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาข้าไม่รู้ว่าปัจจุบันพวกนางแข็งแกร่งเพียงใดแล้วหั่งเจียนเทียนกล่าวข้ารู้หรอกหน้าตาเท่าหวังข้าคิดว่าหลังจากเข้าไปในนั้นข้าจะเจรจากับพวกนางอย่างซื่อตรงเฉินเทียนหูกล่าวเขาเองก็กังวลเกี่ยวกับอันตรายภายในอาณาเขตดาราปีศาจแน่นอนว่าปัจจุบันเขาไม่ได้มีทางเลือกมากนักและเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกตระกูลเฉินเขาจึงต้องนำพาทุกคนไปซ่อนตัวในอาณาเขตดาราปีศาจหลังจากได้รับการพัฒนาจากวิหารท้าพิภพดาวเคราะห์ตระกูลเฉินก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและภายใต้การควบคุมของเฉินเทียนหูดาวเคราะห์ตระกูลเฉินก็ได้เปลี่ยนวิธีโคจรพุ่งตรงไปยังอาณาเขตดาราปีศาจเมื่อมองดูจากระยะไกลอาณาเขตดาราปีศาจเป็นกลุ่มดาวที่มีความงดงามอย่างยิ่งมันถูกปกคลุมไปด้วยม่านพลังสีแดงประกายทองภายใต้ห้วงอวกาศอันมืดมิดอาณาเขตดาราปีศาจนั้นเป็นดั่งดอกไม้สีทองแดงที่กำลังเบ่งบานอาณาเขตดาราปีศาจเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่ามหากลุ่มดาวซึ่งวัฏจักรท้าพิภพมีมหากลุ่มดาวอยู่ไม่กี่แห่งถึงแม้กลุ่มดาวอันเป็นอาณาเขตของตระกูลกวนและตระกูลกวนเฉียนจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าอาณาเขตดาราปีศาจหลายร้อยเท่า
แม้กระทั่งอาณาเขตของพระวิหารหกชาตาและวิหารดวงชะตาก็ยังอาณาบริเวณเล็กกว่าอาณาเขตดาราปีศาจอาณาเขตดาราปีศาจถูกผนึกมาเนิ่นนานแล้วและไม่มีใครรับรู้สถานการณ์ภายในนั้นเนื่องจากไม่มีใครสามารถออกมาได้เผ่าปีศาจวิญญาณหนีก็มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่อย่างลึกซึ้งปัจจุบันพวกนางปกครองอาณาเขตดารีปราสาททั้งหมดซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกนางเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังหลังจากกวนอวี่เยเว่รู้ข่าวความเคลื่อนไหวของตระกูลเฉินนางก็เข้าใจได้ทันทีว่าเฉินเทียนหูต้องการนำพาตระกูลเฉินลี้ภัยอยู่ในอาณาเขตดาราปีศาจเป็นการชั่วคราววิหารดวงชะตากับพระวิหารหกชะตาไม่กล้าไล่ตามตระกูลเฉินเข้าไปในอาณาเขตดาราปีศาจเพราะพวกมันตระหนักดีว่าการเข้าสู่อาณาเขตดาราปีศาจจะทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ทางด้านขุมกำลังจากวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลไม่เชื่อในคำเล่าลือพวกมันส่งกองกำลังไล่ตามดาวเคราะห์ตระกูลเฉินเข้าไปในอาณาเขตดาราปีศาจก่อนที่กองกำลังดังกล่าวจะขาดการติดต่อไปในที่สุดหลังจากที่เฉินเซียงรื้อถอนทะเลจิตวิญญาณและหลักฐานพลัง6วิธีเขาก็ใช้เวลาหลายหมื่นปีในเขตแดนพลังการเวลาจนในที่สุดเขาก็สามารถสร้างกฎแห่งการบ่มเพาะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้สำเร็จการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจักรของข้าในปัจจุบันสามารถเทียบได้กับทะเลจิตวิญญาณ3ชั้นยิ่งไปกว่านั้นการยกระดับขีดจำกัดด้วยสายสัมพันธ์วัฏจักรยังง่ายดายกว่าการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณเพิ่มเติมเฉินเซียงกล่าวสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานที่มั่นคงให้กับการบ่มเพาะหลักฐานพลัง6วิถีพี่ใหญ่ถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าปัจจุบันความแข็งแกร่งของท่านกลับคืนสู่จุดเดิมแล้วสินะน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นอันที่จริงข้ามีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่จะเป็นกฎแห่งการบ่มเพาะเฉพาะตัวของวัฏจักรท้าพิภพพวกที่มาจากวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับมันได้ท่านบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะนี้แล้วหรือยังน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแล้วจึงขมวดคิ้วทำไมข้าไม่ได้สัมผัสถึงอะไรเลยข้ายังไม่ได้บัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะนี้เฉินเซียงหลับตาแล้วจึงถอนหายใจการวิเคราะห์ของข้าผิดพลาดไปอย่างหนึ่งข้าเพิ่งรู้ว่าการจะบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะเข้ากับวัฏจักรจำเป็นต้องมีมหาดวงชะตาวัฏจักรเฮ่อออปัจจุบันวัฏจักรท้าพิภพไม่มีมหาดวงชะตาแล้วทีนี้พวกเราจะต้องทำอย่างไรน้องสาวเสี่ยวจิงรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมากหากบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะไม่ได้ความพยายามของพวกเราจะไม่สูญเปล่าหรอกหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ